ทุมธานีสุดปังงวดที่แล้วเข้าบนล่างคนแห่ส่องเลขอ่างน้ำมนต์เจ้าสัวเหงที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข9ประชาชนจำนวนมากได้พาครอบครัวเดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณปางก้าวหน้าสูง16เมตรพ่อปู่ฤาษีพรหมเมษองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสัวเหงเจ้าแม่ตะเคียนพระพิคเนศและยังไปกราบพระสังกจายและหลวงพ่อมีในวิหารหลวงพ่อและถ้ำจินดามณีที่มีเจ้าเงาะและพญานาคที่เพิ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในอาสมเพื่อขอโชคขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังนำฟักทองมาแก้บนปู่ฤาษีพรหมเมษและนำน้ำแดงมาแก้บนกุมารทองเจ้าสัวเหงหลังจากสิ่งที่ขอประสบความสำเร็จหลายคนอย่างเข้าร่วมพิธีถวายข้าวสารยกพ่อแก่อาบน้ำมนต์ลงณบุญยฤทธิ์ฤาษีหน้าทองและยังไปส่องเลขอ่างน้ำมนต์บนศาลาบุญช่วยโดยมีเลขจับกลุ่มกันก็คือเลข1 3 4 5 8 9ซึ่งเลขจับกันก็คือ31และ4895จากการสอบถามกบสารินอิสลังกุลณอยุธยานักแสดงดาวร้ายชื่อดังที่มาร่วมพิธีลงณบุญยฤทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยกบสารินได้กล่าวว่าวันนี้ก็มาลงณบุญยฤทธิ์และเจิมลายมือเสริมดวงเมื่อครั้งที่แล้วมาทำพิธีและแฟนกลับไปมีโชควันนี้เลยมาอีกครั้งโดยมาที่อาสมที่นี่5ครั้งแล้วแต่ได้พบอาจารย์ฤาษีเนน3ครั้งพอมาแล้วมีอะไรดีๆเข้ามาตอนที่มาลงครั้งแรกกลับไป2วันก็มีโชคแล้วก็ทำอะไรพี่วันนี้ก็มาลงนะครับแล้วก็มาลงลายมือด้วยลงเสริมดวงเพราะครั้งที่แล้วครับมาแล้วปรากฏว่าพอกลับไปแฟนมีโชคอ๋อมีโชคก็เลยมาใหม่ก็เลยมาอีกทีมากี่รอบแล้วพี่น่าจะครั้งนี้ครั้งที่5แต่จริงได้เจอแบบท่านฤาษีเองก็3 ครั้งพอครั้งที่แล้วมาก็มาไหว้ไม่ได้เจอท่านฤาษีเนรวันนี้น่าจะมีโชคอีกนะครับมูซาครับมูซาขอมีโชคกันทุกคนด้วยมีโชคกันทุกคนด้วยนะแล้วก็จริงๆแบบอย่างมันมีอะไรที่ดีๆเข้ามาตลอดก็วันนั้นมาที่มาเสร็จแล้วมาลงครั้งแรกเลยนะมาปึ๊บพอมาลงเสร็จกลับไป2วันเนี่ยมีโชคแล้วโอเคครับอนันต์ปทุมธานีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน